กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่422-1606นะคะแล้วก็ฝากด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะเข้าร่วมอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกันซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่9 กรกฎาคมนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเราจัดขึ้นที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะรับจำกัดจริงๆเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าคงต้องขออนุญาตปิดการลงทะเบียนอย่างแน่นอนแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้โอ้โหครูถามไปแล้วโทรศัพท์จริงๆเลย3คนนะค่ะเรามีโทรมาเยอะมาต่อเนื่องนะต้องคือเวลาจำกัดแล้วผมต้องเตรียมเรื่องแผ่นกสิณไฟผมต้องเตรียมเรื่องของโอ้โหตำรับตำราเกี่ยวเรื่องตัวเลขที่ไม่มีที่ไหนจะพูดใช่ค่ะต้องมีบอกว่าที่นั่นที่เดียวที่นั่นที่เดียวครับแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกค่ะว่าหูพักเบรกปุ๊บเนี่ยนะคะไปรับโทรศัพท์เลยคนโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่าน่ารักไหมเนี่ยน่ารักไหมโอ้โหน่ารักเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบจะบูชานะพระสามกษัตริย์พระศิวลีแบบนี้บอกชื่อบอกนามสกุลชัดเจนด้วยครับนะคะก็จะมีการลงอักขระในแผ่นดวงเพราะว่าทรัพย์เงินทองหน้าสร้างบุญด้วยกันท่านผู้ชมนะฮะอย่าไปรอคอยนะฮะแม้ครั้งเนี่ยจังหวะโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยนะสร้างแล้วครั้งเดียวก็ไม่มีอีกแล้วนะฮะพระศิวลีขนาดนี้ใหญ่แบบนี้หรือว่าพระพุทธราชในโบสถ์ก็โบสถ์ครั้งเดียวครั้งนี้แหละฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้สร้างบ่อยฉะนั้นแล้วบุญนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ผมทำคนเดียวไม่ได้ก็อยากเติมเต็มให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนมีโอกาสได้ทองวัตถุมงคลที่มาจากครูถามาจากมูลนิธิมาจากที่พวกเราได้รวมใจกันเราจะได้สำเร็จตามที่เราตั้งใจกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับแล้วนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานหรือว่าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะตอนนี้มา SMS กันต่อเลยดีกว่ารีบส่งเข้ามาที่422-1606นะคะคุณบุษราเบอร์4199ครับโชคลาภการเงินขอลายเซ็นค่ะครับขอลายเซ็นนี่แสดงว่าเพิ่งจบรายการแน่เลยนะฮะเป็นแฟนรายการใหม่ไม่เป็นไรให้มาก็ดูให้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาส่งเข้ามานะท่านผู้ชมนะก็มีแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรค่ะนะครับอย่างอื่นไม่ต้องบอกสักอย่างนะครับเอามาดูกันมาแล้วกันแล้วกันนะครับบุษรานะฮะจากการเงินก่อนณตอนนี้บุษราจะเป็นยังไงนะครับการเงินมีคนต่อยอดให้แล้วนะบางทีบางอย่างบางสิ่งเนี่ยเราก็ต่อยอดเองไม่ได้นะฮะเหมือนจะมีคนชี้เหมือนมีคนแนะแล้วก็เหมือนจะมีคนช่วยอำนวยชัยเนี่ยให้คุณผ่านนะฮะไม่ถึงกับวิกฤตแต่ว่ายังพยุงนะฮะให้มีโอกาสได้รับทรัพย์อย่างต่อเนื่องนะพูดง่ายๆนะคนที่ไม่เคยได้โบนัสก็จะได้โบนัสมากขึ้นนะเพิ่มเติมขึ้นในช่วงปลายปีนะแต่ถ้าคนที่ทำงานอิสระนะอย่างถ้าเป็นเนี้ยหมายเลขเบอร์โทร199919นะ991นะเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของการที่ไม่ใช่เสี่ยงนะเป็นการต่อยอดเป็นการเติมเต็มเป็นการขยายธุรกิจได้ดีทีเดียวเชียวครับท่านจ้ะขอลายเซ็นคุณบุษราบุษรานะครับแล้วก็เอาไปใช้ลายเซ็นได้เลยนะครับสำหรับลายเซ็นที่เสริมในธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนุทัศน์ค่ะเบอร์0980จะได้งานใหม่ไหมครับแล้วจะดีหรือเปล่านุทัศน์นะฮะนุทัศน์นุทัศน์เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกระดาษนิดนึงก่อนคุณนุทัศน์เนี่ยในพื้นฐานแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะได้งานอาทิตย์2อาทิตย์นี้แหละครับนะฮะไปสมัครหรือยังถ้าสมัคร09นะฮะ09ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่รวม8นะ09หน้า09ท้าย09กลางๆก็ตามมักจะได้งานอย่างถูกสเปคถูกใจในเร็ววันนี้แหละครับนุทัศน์นะครับอ่ะกับลายเซ็นนี้ครับนุทัศน์ทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะได้มีโอกาสลุ้นผู้โชคดีนะท้ายรายการเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีแน่นอนมากันที่ครับนี่เลยฮะเอสต่อมาคุณแสงอรุณค่ะ5173นี่หนูขออนุญาตดาวเป็นเบอร์โทรศัพท์เลยนะจากพะเยาค่ะอาชีพเสริมค่ะอาชีพเสริมนะครับนะฮะอาชีพเรื่องปุ๋ยเรื่องเคมีนะฮะเรื่องการเกษตรไปได้สวยนะครับประมาณนั้นค่ะSMS ต่อมาค่ะครับลายเซ็นได้แล้วนะครับนะทางเชียงรายทางพะเยาทางเชียงใหม่สวัสดีครับคุณสมัยศรีสุพรรณ1722การงานการเงินแล้วก็มีบ้านมีรถด้วยเขาบอกว่าเขามีบ้านฉันมีบ้านด้วยนะ มีรถด้วยนะใช่ครับนะเอามาดูก่อนรถเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะจะดูจากวิเคราะห์1722 1722นะฮะประทะเฉียวชนด้านหน้าขุดขีดมีแน่ๆต้องระวังนะครับเหตุนี้เกิดขึ้นประมาณกลางเดือนของเดือนหน้านะครับส่วนเรื่องบ้านนะครับไม่บอกเลขที่นะครับวิเคราะห์ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานดีครับการงานนี้โอเคเลยนะจากใครที่เคยจากท่านใดนะที่ใช้172 271นะครับ271เนี่ย23หมายเลขที่ผมบอกเอ่ยไปเนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินเหมือนเราตั้งใจเหมือนเราตัดสินใจแล้วได้เป็นกอบเป็นกำใช่ครับคุณสมัยเป็นกอบเป็นกำในระยะนี้แหละครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอลิสาค่ะ
เบอร์โทรศัพท์นะคะ2623ถามการสอบถามการงานถามโชคลาภแล้วก็เรื่องค้าขายนะจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆเลยนะฮะไม่โกหกแล้วนะครับที่ว่าโกหกหมดไม่ใช่2623เนี่ยฮะ623เป็นช่วงค้าขายถ้าคนค้าขายเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโอกาสค้าส่งมีโอกาสที่จะโกอินเตอร์เลยเป็นงานเนี่ยที่เราต้องเอาสินค้าต่างประเทศเอามาเป็นเมกวันนี่นะครับหรือนำเข้าส่งออกได้ดีเลขพวกนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ต่อการงานสูงจากนั้นแล้วถ้าเป็นการสอบบอกว่าคุณต้องสอบแบบประเภทว่าแนวอะไรแนวร่วมนะฮะแนวเป็นข้าราชการฝ่ายเรื่องของการจัดบริหารเนี่ยงานด้านบริหารดีส่วนการงานนะครับณรอบปีนี้นะครับคุณจะได้งานทั้ง2งานในระยะเวลาใกล้ๆฉะนั้นสอบต่อลุยต่อนะครับมีโอกาสดีอดิษาครับตามนั้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกสิพลกสิพลเบอร์โทรศัพท์6491 491นะครับแน่นอนนะครับการเงินของคุณรั่วแป๊กติดขัดแต่ว่าการงานยังพยุงรุ่งเรืองพอไปได้ลายเซ็นกสิพลนี่เดี๋ยวกันกไก่สบฤศีนะครับนะฮะสระอีเป็นธาตุดินทั้งคู่ฉะนั้นเวลาเซ็นน่ะต้องเซ็นมีจุดเนี่ยลายเซ็นเนี้ยอยากแนะนำให้เป็นลายเซ็นมีจุดนะครับเพราะอะไรมั้ยฮะเพราะว่าเวลาเราไปทำงานหนักๆแล้วเหนื่อยๆเนี่ยคุณสุดท้ายไปแบกภาระเขาลายเซ็นปลดแบกภาระครับค่ะนี่อันนี้แบบว่ามีจุดอยู่ให้เห็นเลยบางคนไม่ค่อยมีเนาะค่ะเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าลายเซ็นนะที่ให้ไปเนี่ยมีจุดนานๆมีทีบางคนก็ต้องแก้ใส่จุดไว้ตรงกลางนิดนึงครับเอเชียนต่อมาค่ะอย่างนี้นะฮะใครอยากได้ลายเซ็นก็ส่งเข้ามาใครอยากถามเรื่องหมายเลขก็ชัดเจนครับเดียวกันคุณเบนจาครับ3549งานกับเงินเป็นยังไง3549นะครับเอางานก่อนงานขาลงครับเงินก็ลงแต่ลงระยะสั้นๆ2สัปดาห์นี้เป็นอะไรไม่รู้ออกจากบ้านก็เสียสตังค์รถก็พังเพราะตัวฉันการเงินเหมือนจะเพิดเพลินกับการจ่ายเหลือเกิน 1-2 สัปดาห์นี้งดเว้นว่างนะไฟเขียวเรื่องเงินเยอะไม่ได้สต็อปไว้นิดนึงแล้วค่อยทุเลาเบาบางมันจะดีอีกทีนึงช่วงประมาณปลายสัปดาห์ขอไปช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับขึ้นคุณทำอะไรก็โอเคนะมันเป็นพวกทรัพย์มันเป็นแรงต่อยอดได้ดีเบญจาเนี่ยความคิดเลิศพอสมควรเลยนะครับจ้ะใบเสร็จนี้ครับมอบให้ด้วยนะครับเผื่อไปใช้ใครได้แล้วก็ให้อีกครับนะฮะมี4แบบนะเลือกใช้เอาใช้แล้วก็พยายามพยุงฐานะด้วยการปฏิบัติธรรมนะครับมีสิ่งเดียวที่จะน้อมนำให้เราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ดีที่สุดครับใช่เอสเมสต่อมาเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนกสิณไฟนะครับเวลายังมีอีกไม่กี่วันนะครับคุณวิจิตราค่ะเบอร์โทรศัพท์0500เมื่อไหร่จะได้สละโสดได้แต่งงานคะเอางั้นเลยเอาสละโสดเลยไหมเมื่อไหร่จะได้แต่งงานเลยคะนะมือถือเลย0500นะครับถ้าถามผมเนี่ยปีนี้ครับแต่งงานครับโอ้นี่แสดงความดีล่วงหน้าเลยคุณวิจิตรานะงานจัดการผมด้วยนะผมไปมั่วก็ไปครับอยู่ที่ไหนก็ไปครับมาในส่วนของจดหมายบ้างนะจากสมุทรสงครามคุณไกรสอนถามเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพบูชาอะไรดีครับเบอร์โทรศัพท์0596อะไรนะเมื่อกี้ที่นะเบอร์โทรศัพท์มัวแต่นึกถึงก็แต่งงานเมื่อกี้นี่เบอร์โทรศัพท์0596ค่ะ0596ว่าไงน้องมวยเรื่องค่ะเงินงานสุขภาพชื่ออะไรนะคุณไกรสอนคุณไกรสอนนะครับบอกว่า0596เนี่ยเป็นเลขเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะฮะแล้วก็คุณมีพื้นฐานเก่าของเดิมอยู่แล้วต่อยอดสิครับนะฮะลองเจริญปฏิบัติธรรมกรรมฐิสมถานเนี่ยนะช่วยทำให้คุณรู้สึกว่าโป่งโล่งใจไม่งั้นเนี่ยเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวอยากจะเดินนะอยากจะเดินแบบปีกวิเวกบ่อยๆนะฮะเรื่องของการสมถะกรรมฐานเจริญสมาธิเนี่ยใช้ได้ทำได้ดีที่สุดครับค่ะนะคุณไกรสอนนะสอนนะแล้วเราจะส่งจดหมายกันแบบนี้ก็ส่งเข้ามาตามที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนะคะทั้งคนที่มีโอกาสได้รับลายเซ็นนะคะหรือว่าเป็นผู้โชคดีก็ตามอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิล Channel ตามที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะส่วนใครที่อยากติดตามเรื่องราวต่างๆกิจกรรมข่าวสารเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันเลยกดไลค์กดชอบFacebook Fanpage ใช่กดไลค์แบบนี้เลยนะคะกดชอบด้วยที่ Miracle Channel TV นะคะจะได้คอยติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกิจกรรมต่างๆแล้วก็สำหรับผู้โชคดีเอาละ2ท่านด้วยกันนะคะนี่เลยแสดงรายชื่อกันขอนแก่นภูเก็ต2ท่านนะครับยินดีด้วยครับวิเศษกับพจเดชครับส่งจดหมายนะคะแนบซองเปล่าจะแสตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองระบุว่าเป็นผู้โชคดีได้รับนะคะพระพุทธทันใจเมตตามหาลาภอย่างไรก็ตามนะฮะเร็วๆนี้นะก็จะมีกิจกรรมนั่งสมาธิกรรมฐานเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะเหลืออีกไม่กี่แรมวัน
ถ้าเรามีโอกาสได้สร้างได้ทำเนี่ยเขาว่าเป็นสนักเศรษฐีเป็นผู้มั่งมีทั้งชาตินี้และชาติหน้า อย่างนั้นทีเดียวเชียวครับเพราะมีกสินไฟมีกสินน้ำนะมีกสินดินที่ให้ฝึกปฏิบัติแล้วก็มาจะหาที่เรียนได้ง่ายผมมอบให้แล้วท่านก็เสนอแล้วท่านก็ต้องสนองเข้ามาเอาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวปฏิหารครอบครัวมิลเลอร์เคิลครับใช่ค่ะฟรีๆไม่เสียสตางค์ด้วยนะเจอกันให้ได้นะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมรายการค่ะทุกวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ว่าละจากทางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ